คุยเรื่องเฉพาะนิดนึงฮะเป็นสัปดาห์ที่เพื่อไทยประกาศนโยบายคือนโยบายเพื่อไทยก็โดนอะไรนะพรรคที่ประกาศหาเสียงค่าแรง425บาทอ่ะมึนฮะวอยวาย425บาทยังทำไม่ได้เลยนี่มา600โจมตีฮะความจริงจะไปโจมตีอะไรเนี่ยอะไรนะรัฐมนตรีแรงงานผมจะสงสัยว่าแกเป็นรัฐมนตรีแรงงานหรือเป็นรัฐมนตรีเจ้าของโรงงานฮะรัฐมนตรีแรงงานเขาต้องเป็นปากเสียงแทนแรงงานและเป็นปากเสียงแทนเจ้าของโรงงานพี่ไม่รู้เหรอรัฐมนตรีแรงงานชื่อเต็มๆว่ารัฐมนตรีกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงกดขี่แรงงานก็ดูดิเวลาโหวตไต่ภาคีอ่ะรัฐเข้าข้างนายทุนเสมอเข้าข้างนักธุรกิจเสมอคำถามก็คือว่าลืมไปว่าตัวเองอ่ะพรรคตัวเองประกาศนโยบายไว้425ประยุทธ์อาจจะบอกว่าไม่ได้เป็นพลังประชารัฐใช่ไหมแต่เสียเฮงเป็นพลังประชารัฐนะฮะแล้วคุณไปประกาศคุณไปพอเพื่อไทยเขาประกาศ600คุณโวยวายอะไรโวยวายแทนนักธุรกิจจุดยืนเป็นมันคืออะไรฮะไม่ตัวเองเนี่ยก็ทำไม่ได้ไงฮะแล้วยังไปเที่ยวหาว่าคนอื่นเขาอีก แล้วเขาบอกว่า2,570เขาไม่ได้บอกเขาชนะเลือกตั้งแล้วขึ้นค่าแรง600ทันทีฮะแล้วก็หมายถึงว่าอีก4ปีอีก4ปีแล้วก็มีกระบวนการกว่าจะไปถึงนั้นเอออย่างน้อยๆก็คือเขาก็บอกว่า GDP มันต้องปีละ 5% ใช่เขาจะทำให้ GDP ปีละ 5% ทำได้ทำไม่ได้ก็ดูสิถ้าทำไม่ได้พอถึงปี70เลือกตั้งใหม่ประชาชนก็ไม่เลือกใช่ป่ะใช่เขาก็ประกาศชัดนี่เออแต่ทีนี้ไอ้พรรคที่ประกาศ425เนี่ยทำไมไม่ยอมรับว่าตัวเองทำไม่ได้ควรจะบอกงี้ว่าเฮ้ยเพื่อไทยอย่ามาพูดเลยพลังประชารัฐเนี่ยแน่แค่ไหนยังทำไม่ได้เลย425เราอุตส่าห์ประกาศไว้เขาก็บอกว่าเขาไปลบโพสต์แล้วไงไอ้ที่ประกาศไว้เขาไปดึงออกก็แค่นั้นเองแทนที่จะทำให้ได้ดันไปดึงโพสต์ออกแต่คราวนี้เรามาอะไรนะเรียกทัวร์นิดหน่อยเพราะเราจะเล่นประเด็นเฉพาะชวนทะเลาะนิดนึงครับทำเหมือนชวนทะเลาะชวนทะเลาะนี่คือชวนติ่งส้มทะเลาะหรือชวนติ่งแดงทะเลาะพี่เอาให้ชัดชวนทะเลาะทั้งติ่งส้มติ่งแดงเพื่อจะให้มันเห็นชัดผมก็เลยบอกว่าเราควรจะมาถกกันว่านโยบายเพื่อไทยติ่งส้มจะตกใจแต่ที่ผมตั้งประเด็นเนี่ยผมอยากจะชี้ว่าคุณต้องเข้าใจว่านโยบายเพื่อไทยติ่งส้มจะตกใจเนี่ยคุณต้องรู้ว่ามันเดินคนละเป้าอยู่แล้วในแง่ไหนฮะในแง่เป้าเศรษฐกิจหรือเป้าการเมืองอย่างนี้หรอเป้าทางการเมืองเป้าหมายมวลชนฮะเป้าของการชนะเลือกตั้งก็คนละเป้าด้วยจริงๆแยกคนละเป้าได้นะครับทั้งที่มันดูเหมือนแข่งกันครับแต่ว่ายังไงเขตมันก็ต้องแข่งกันเขตมันแข่งกันแต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าผมคิดว่าเขตเนี่ยมันแข่งกันแล้วแต่เราก็รู้อยู่แล้วคือคล้ายๆกับว่าจุดเด่นของแต่ละพรรคมันคืออะไรเราต้องดูให้ชัดใช่ปะตอนนี้ชัดเจนแล้วเพื่อไทยเนี่ยจุดเด่นเรื่องเศรษฐกิจและเครดิตว่าที่ผ่านมาทำได้นโยบายเพื่อไทยมันมีอยู่3ข้อใหญ่ๆที่ผมคิดที่มันเป็นจุดเด่นนะข้อที่1ก็คือมันเป็นนโยบายที่มันเข้าถึงชาวบ้านสัมผัสได้กินได้สัมผัสได้กินได้แล้วมันก็เข้าถึงมันโดนใจคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นกรรมกรไม่ว่าจะเป็นคนทำมาหากินใช่ป่ะครับอันที่2ต่อให้นโยบายเนี่ยบางดูอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่มันมีเครดิตมันมีเครดิตว่าเขาทำได้มาแล้วครับคุณลุงนึกถึง30บาทรักษาทุกโรคปี40ไม่มีใครเชื่อนะ300บาทก็ไม่มีใครเชื่อตอนนั้นก็ทำได้ใช่มันมีเครดิตว่าทำได้อันที่3อันนี้จะเป็นสิ่งที่ก้าวไกลไม่มีก็คือความมีศักยภาพที่จะเป็นรัฐบาลซึ่งอันนี้ถ้าเรามองดูว่าตอนธนาธรเนี่ยมันก็ยังแบบนี่พูดกันตรงๆอันนี้ก็ติ่งส้มเต็มหน้าเลยก็คือตอนธนาธรเนี่ยก็คือมันดูมีพลังที่จะเป็นรัฐบาลแต่ตอนนี้มันไม่มีต้องยอมรับใช่ไหมเพราะฉะนั้นความมีศักยภาพที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเหมือนกับคุณบอกว่า อะไรอ่ะพรรคประชาธิปัตย์ประกาศนโยบายอะไรไปคนก็รู้ว่าประชาธิปัตย์ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่พรรคที่จะเป็นรัฐบาลละไม่ใช่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลละครับแต่เพื่อไทยมันมีความเป็นประกาศและจะเป็นแกนนำรัฐบาลได้มีโอกาสมีโอกาสสูงสุดด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเสียค่าที่บอกว่าคนก็เชื่อว่านโยบายเพื่อไทยมันจะได้รับการนำไปปฏิบัติใช่ไหมฮะคราวนี้3ข้ออันเนี้ยมันกับผมบอกว่าผมเพิ่งไปทัวร์เชียงใหม่มาอะไรมาเนี่ยผมก็จะบอกว่าเวลาผมไปฟังในเหมือนกับเวลาเราไปยืนฟังในท้องนาเนี่ย
ช่ไหมเออหรือตามต่างอำเภอเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นนโยบายก้าวไกลนั้นอ่ะมันไปไม่ถึงไปไม่ถึงหมายถึงฝันได้คิดได้มันเป็นความฝันของความฝันของอนาคตความฝันของคนรุ่นใหม่และคนในเมืองที่หมายถึงว่าแต่มันเป็นเรื่องเชิงโครงสร้างซึ่งมันสำคัญมันสำคัญมันต้องปักหลักต้องปักธงอันนี้มันคือสิ่งที่ต้องทำใช่ไหมถ้าคุณไม่มีเป้าตัวนี้ไม่มีเป้าเชิงโครงสร้างตัวนี้เนี่ยประเทศมันก็จะเปลี่ยนขยับไปข้างหน้าไม่ได้ครับมันขยับไปข้างหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีนโยบายตัวนี้เหมือนกัน